สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะเนื้อหาวันนี้นะสองแง่สองงามอีกแล้วพูดไปก็เขินไปนะคะได้เนื้อหามาจากช่องของคุณ Matthew Box นะคะกับหัวข้อที่ว่า What Men Consider Great Sex นะคะอะไรคือตัวชี้วัดที่ผู้ชายเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยตอนนี้เซ็กส์น่ะมันดีนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะขอเท้าความนะคะเนื้อหาอีกฉบับหนึ่งที่จะได้มาเนี่ยก็ได้มาจาก helpline.com นะคะโดยหัวข้อที่แจงหาเนี่ยแจงก็คือหาคำว่า is sex important in a relationship นะคะก็คือเพศสัมพันธ์หรือว่าเซ็กส์เนี่ยหรือว่าการฟิชเชอริงกันเนี่ยนะคะมันมีความสำคัญจริงๆหรือเปล่านะคะทีนี้คำตอบที่ได้เนี่ยมันก็คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะรู้อยู่แล้วเนาะมันก็คือแล้วแต่มันมีคนที่ว่าเฮ้ยจำเป็นสำคัญกับบางคนที่บอกว่าเฮ้ยจำไม่สำเป็นไม่สำคัญนะคะโดยคนที่เขามองว่ามันไม่จำเป็นไม่สำคัญเนี่ยก็อาจจะมาจากแรงขับของเขาเนาะ drivesex drive ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะต่ำหรือว่าเขาเนี่ยก็อาจจะใช้ยาอยู่นะคะกดยาใช้ยาแบบระงับประสาทจากแล้วก็มันจะมีผลอาการข้างเคียงทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองไม่ได้มีความต้องการทางเพศนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยในการที่จะเดทกับใครยาวๆเนี่ยค่ะเซ็กส์เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญเขาอยากจะศึกษาดูใจกับคุณเนี่ยให้มากขึ้นหรือบางคนนะคะเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเขาเนี่ยไม่ได้อยากจะมีเซ็กส์ก่อนที่แต่งงานนะคะคนกลุ่มเนี้ยเขาก็จะมองว่าเอ้ยมันไม่ได้สำคัญนะคะซึ่งจะสำคัญหรือไม่สำคัญเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันขึ้นกับ personal belief ก็คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหรือ physical design ก็คือความเหมือนความปรารถนาทางร่างกายก็คือแบบsex drive คือฮอร์โมนหรืออะไรต่างๆทางร่างกายนะและข้อสุดท้ายก็คือ nature of relationship ก็คือธรรมชาติของความสัมพันธ์นั้นๆ นะคะว่าเฮ้ยเอ้ยมันสำคัญหรือเปล่านะขึ้นกับการตกลงกันของทั้งสองคนด้วยนะคะทีนี้ถ้าคนที่มองเห็นว่าเออมันสำคัญล่ะเป็นอย่างไรนะคะถ้าคนที่มองเห็นว่าเซ็กส์เนี่ยมันสำคัญก็เพราะเขาคิดว่าเซ็กส์เนี่ยเป็นตัวบอนด์นะเป็นสายใยสัมพันธ์ที่จะผูกมัดรั้งคุณและเขาเนี่ยเอาไว้ด้วยกันและเซ็กส์เนี่ยก็เป็นตัวที่แสดงออกในเรื่องความรักเหมือนกับเป็นภาษากายภาษาที่บอกรักภาษาหนึ่งเนาะแล้วก็เขาจะทำเซ็กส์เนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกปลอดภัย feel secure เพิ่มมากขึ้นนะคะโอเค pressure and fun ก็รู้อยู่แล้วนะสำหรับบางคนก็มีความสุขแล้วก็สนุกกับการที่มีเซ็กส์นะแล้วสุดท้ายก็คือถ้าเขาอยากตั้งครรภ์อันนี้คือเรื่องเซ็กส์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญทีนี้กลับมากับช่องของคุณ Matthew's Box นะคะที่บอกว่าอะไรล่ะที่จะเป็นตัวชี้วัดของผู้ชายเนี่ยในกรณีที่ว่าเขาคนนี้นะต้องเป็นโมโนกามัสก็คือเป็นคนที่คบแค่1คนนะครบ1ต่อ1นะไม่ใช่ว่าคนนั้นเนี่ยเจ้าชู้นอกใจคบไปเรื่อยแบบเนี้ยอันเนี้ยมันไม่นับนะให้ดูว่าในความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ของผู้หญิงและผู้ชายคุณแฟนทั้ง2คนเนี่ยค่ะถ้าคุณแค่เป็นแบบอัตราส่วน1ต่อ1นะอะไรเป็นปัจจัยที่บอกว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะหรือว่าเขาคิดแล้วว่าเอออันเนี้ยมันโอเคมันดีนะสำหรับเซ็กส์ของเขานะคะเขาบอกว่าแบ่งด้วยกันได้4ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือ frequency นะคะ frequency เนี่ยก็คือความสม่ำเสมอนะคะถ้าจะเห็นได้ว่าสำหรับบางคู่นะถ้าแบบเอ้ยตอนคบกันใหม่ๆเนี่ยแบบทุกวันแจงเคยได้ยินมานะอันนี้แอบฟังคนอื่นมาเขาบอกว่ามันมีแบบวันหนึ่งเป็น10รอบอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นลักษณะที่แบบเฮ้ยสม่ำเสมอมากกับอีกบางคู่เนี่ยเหมือนแต่งงานยิ่งเฉพาะถ้าแต่งงานมีลูกไปแล้วเนี่ยแบบเดือนละครั้ง2ครั้งบางคนแบบ 2-3 เดือนครั้งอะไรเงี้ยความถี่ที่มันห่างกันแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยก็เป็นตัวชี้วัดนึงนะว่าเฮ้ยมันยังแบบ great sex อยู่หรือเปล่านะคะอันนี้นะข้อที่2ก็คือ variety นะคะคือคุณ Grace คุณอะไรคุณ Matthew Box คุณ Matthew Box เนี่ยนะคะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ย100ทั้ง200เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบชอบอะไรที่มันแปลกแหวกแนวถึงปากจะบอกว่าไม่อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่มันแบบแฟนตาซีอะนะคะ
ก็คืออ่ะข้อ2เนี่ยvariety เนี่ยก็คือต้องทำอะไรที่มันดูแบบแปลกแหวกแนวนะคะลองไปดูหนังผู้ใหญ่บ้างก็ได้นะอันนี้นะมันได้แบบเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของคุณนะเขาบอกว่าเฮ้ย routine rules the brain to sleep ก็คืออะไรที่มันทำเป็นกิจวัตรประจำวันที่แบบมันประจำเนี่ยมันจะทำไปสู่การนอนหลับแบบหลับมันน่าเบื่อได้นะคะอันนี้ก็ไปฝึกไว้ไม่ต้องแบบสอนจระเข้ว่ายน้ำนะคุณก็จะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยต้องอะไรยังไงนะก็ไป Google เอาเลยแบบดูหนังผู้ใหญ่บ้างก็คงไม่เป็นไรนะแล้วก็ข้อที่3นะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วแฟนตาซีนะคะคือความเป็นแฟนตาซีเนี่ยถ้าจะเห็นบางคนก็แบบผู้ชายอ่ะเขาก็จะแบบจินตนาการไปแบบเฮ้ยมีแบบเป็นใส่ชุดพยาบาลใส่ชุดแม่บ้านแบบอะไรที่มันดูแบบเซ็กซี่อ่ะนะคะอันนี้ก็ต้องหัดเนาะก็เป็นสิ่งที่เขาอ่ะจะเป็นตัวติ๊กเป็นตัวที่เขาเอามาพิจารณาหรือว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเซ็กซ์ของเขาเนี่ยมันดีหรือเปล่านะแล้วข้อสุดท้าย intensity ก็คือแบบเหมือนกับการที่เขาสามารถทำให้ผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสุขได้พูดแบบนี้แล้วกันเนาะก็เนี่ยสรุปก็การสุดท้าย4ข้อด้วยกันก็คือตัวชี้วัดที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยเซ็กซ์ที่มีอยู่เนี่ยมันดีหรือเปล่าในความคิดเห็นของผู้ชายนะคะอันนี้ได้เนื้อหาเนี่ยมาจากช่องของคุณแมทธิวบ็อกซ์นะคะมี4ข้อด้วยกันนะคะแต่ใน4ข้อนี้ต้องบอกว่ามันมาจากคนที่เขาคบแบบ monogamous คือคบแบบ1ต่อ1นะไม่ใช่แบบเป็นคนที่แบบเฮ้ยไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่นับนะคะก็คือ4ข้อเนี่ยตัวบ่งชี้ในส่วนของความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็คู่ของคุณเนี่ยว่าเฮ้ยยังดีมันแบบเป็นอะไรที่ดีอยู่หรือเปล่านะหรือว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยลองพยายามพัฒนาเอาก็ได้นะมีด้วยกันก็คือข้อแรกก็คือความถี่นะคะ frequency ข้อ2คือ variety นะคะก็คือความแบบหลากหลายนะคะข้อ3ก็คือแฟนตาซีนะคะทำให้มันแบบแปลกใหม่บ้างนะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือ intensity ก็คือถ้าเขาสามารถทำให้คุณมีความสุขได้เนี่ยโอเคมันคือเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะเผื่อใครฟังแล้วเฮ้ยตอนนี้ก็เราถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยเราปีละครั้งหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องแบบไปเช็คลิสต์เอานะคะตรงนี้นะขอบคุณค่ะใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้แจ้งได้นะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ